สวัสดีครับท่านผู้ชมในการทุกท่านครับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือว่าการประเมิน ITN นั้นนะครับเป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐระดับกรมนะครับตั้งแต่ปี2557ตามมติของคณะรัฐมนตรีนะครับมีวัตถุประสงค์หลักสำคัญคือเพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานครับและเพื่อให้ได้มาตรการในการป้องกันปราบปรามการทุจริตนะครับทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัตินะครับในส่วนของการประเมิน ITA นะครับทุกท่านน่าทราบกันดีนะครับว่าเราได้มีการนำเครื่องมือ ITA ของสำนักงานปปช.นะครับมาใช้ขยายผลในการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับทั้ง225เขตมาตั้งแต่ปี2558เป็นต้นมานะครับและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมิน ITA มาอย่างต่อเนื่องนะครับและเริ่มมีการใช้ระบบ ITA on Line นะครับในปีงบประมาณ2560ที่ผ่านมานะครับเพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลนะครับรวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผลนะครับและการประเมินมีประสิทธิภาพนะครับลดภาระงานด้านเอกสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับซึ่งในภาพรวมของการประเมิน ITA ออนไลน์ในปีที่ผ่านมาของทั้ง225เขตนะครับอยู่ในระดับสูงมากครับได้คะแนนเฉลี่ย 84.70 นะครับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและสูงกว่าตัวชี้วัดที่ทางสำนักงานปปช.กำหนดไว้นะครับว่าต้องไม่น้อยกว่า180นะครับดังแสดงให้เห็นบนหน้าจอนะครับจะเห็นได้ว่าการประเมิน ITA ออนไลน์นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย5ดัชนีนะครับได้แก่ดัชนีความโปร่งใสดัชนีความพร้อมรับผิดนะครับดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรและดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงานดัชนีที่ได้คะแนนสูงที่สุดคือดัชนีที่3นะครับดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานเราได้คะแนน 93.37 คะแนนนะครับและดัชนีที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือดัชนีที่4นะครับดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรครับได้คะแนน 72.78 คะแนนนะครับสำหรับตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ในปี2561นี้นะครับทางสำนักงานปปช.ได้ปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ80เป็นร้อยละ85นะครับและเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับสปท.ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ครับประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561ครับเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA ออนไลน์และผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวนทั้งสิ้น450คนครับซึ่งทั้งหมดนี้จะมีบทบาทเป็นคณะกรรมการประสานงานการประเมิน ITA ออนไลน์ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับผมขอเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับว่าในปีงบประมาณ2561นี้การประเมิน ITA ออนไลน์จะดำเนินการในรูปแบบออนไลน์อย่างสมบูรณ์นะครับไม่มีคณะกรรมการประเมินจากส่วนกลางลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างและรับรองเอกสารข้อมูลเชิงประจักษ์ดังเช่นปีที่ผ่านมานะครับแต่การประเมิน ITA ออนไลน์ยังคงยึดกรอบการประเมิน5ดัชนีเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาครับและยังคงเครื่องมือการประเมิน3เครื่องมือคือแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหรือที่เรียกว่าIIT นะครับแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือที่เรียกว่า EIT นะครับและแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์หรือที่เรียกว่า EBIT หรือ EBIT นะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศนะครับจะดำเนินการอยู่2ช่วงด้วยกันคือช่วงแรกระหว่างวันที่4ถึง8มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเป็นการเก็บข้อมูลการตอบแบบสำรวจความคิดเห็น IIT และ EIT นะครับโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประสานงานการประเมิน ITA ออนไลน์ของทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้แจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกนะครับผ่านระบบดำเนินการตอบแบบสำรวจความคิดเห็น IIT และ EIT นะครับผ่านระบบ ITA ออนไลน์ระหว่างวันที่4ถึง8มิถุนายนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ดำเนินการสำรวจความคิดเห็น IIT และ EIT เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงที่2ระหว่างวันที่25ถึง27มิถุนายนนี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงนึงนะครับที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์หรือว่า EBIT นะครับผ่านระบบ ITA ออนไลน์นะครับและขอย้ำว่าเอกสารที่จะต้องจัดส่งก่อนสแกนนะครับเป็นไฟล์ PDF จะต้องได้รับการรับรองจากฝ่ายบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินก่อนนะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของสปท.ครับในการประมวลผลและสรุปผลการประเมิน ITA ออนไลน์นะครับซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่18กรกฎาคมนี้ครับโดยสปท.จะประกาศผลคะแนนการประเมิน ITA ออนไลน์ให้ทั้ง225เขตพื้นที่การศึกษาได้รับทราบผลการประเมินและรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสำนักงานปปช.ได้รับทราบตามลำดับต่อไปนะครับท้ายนี้มีเรื่องสำคัญที่อยากจะฝากอีกหนึ่งเรื่องครับตามที่สปท.ได้โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาทั้งในส่วนของโครงการโรงเรียนสุจริตและโครงการเขตสุจริตนั้นขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่างบประมาณที่ได้รับในการ
ดำเนินงานโครงการดังกล่าวนะครับเป็นงบบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบครับโดยสำนักงานปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการจัดทำคำของบประมาณจะมีการติดตามประเมินผลโครงการกิจกรรมตามแผนบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบร่วมกับสำนักงบประมาณครับโดยที่ผ่านมาสำนักงานปปช.ได้ลงพื้นที่จังหวัดสตูลจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดมาแล้วนะครับจึงขอเน้นย้ำว่าการใช้จ่ายงบประมาณบูรณาการนี้ขอให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3พ.ศ. 2560ถึง2564นะครับซึ่งมียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสวท.อยู่2ยุทธศาสตร์ด้วยกันยุทธศาสตร์ที่1คือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตครับผ่านการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริตและโครงการเขตสุจริตนะครับและยุทธศาสตร์ที่4นะครับการสร้างกลไกนะครับมาตรการในการป้องกันการทุจริตเชิงรุกนะครับผ่านการประเมิน ITA ออนไลน์ในครั้งนี้ครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประเมิน ITA ออนไลน์นะครับและเรื่องของการใช้งบประมาณบูรณาการจะได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพิจารณาทุกเขตเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณครับ